And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.สวัสดีครับฝากเพื่อนๆและน้องๆเข้ามากดถูกใจแฟนเพจทาง Facebook ของพี่ฟอร์ดด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่ทางเพจนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Hotwheel Thailand ทุกคนนะครับมาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปนะครับผมก็วันนี้นะวันเสาร์วันที่5ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแฮกแพ็คแต่งสดกันครับจะมาแฮกแพ็คเป็นตัวนี้ครับ Mazda RX7 นะครับปี95นะคันสีเขียวแล้วก็หุ้มฝากระโปรงดำรถในแพ็คนะตัวนี้เป็นสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับสีเขียวใบตองนะอยู่ในซีรีส์ Night Burners เดี๋ยววันนี้เราจะมาแฮกแพ็คกันแต่ที่สำคัญวันนี้พี่ฟอร์ดนะฮะจะมาใส่ล้อนะครับเป็นเรซินตัวใหม่ครับนี่เป็น P1 นะครับเป็น Mac Pro 1หรือ Pre1 นะครับผมก็เป็นล้อตัวใหม่นะเดี๋ยวเราจะลองเอามาใส่กับเจ้า Mazda คันนี้ว่ามันจะสวยขนาดไหนนะฮะสำหรับล้อตัวใหม่ตัวนี้วันนี้จะใช้เป็นจะไม่ใช้แกล้อนะครับจะใช้เป็นดินน้ำมันแปะเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นล้อหลังล้นซุ้มออกมาด้วยลองแต่งแบบสไตล์แปลกๆดูบ้างนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็มาแหกแพ็คกันครับขออนุญาตแหกแบบนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟอร์ดจะเอาใส่ชั้นโชว์ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ครับเป็นตู้อะคริลิกตู้ใหม่นะเดี๋ยวนะครับพอเวลาแต่งเสร็จแล้วเนี่ยพี่ฟอร์ดก็จะเอาพวกรถแหกแพ็คนะครับเอามาใส่ในตู้พวกนี้นะจนเต็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอเต็มเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะแต่ตอนนี้มันเพิ่งใส่ได้แค่2คันมันก็เลยยังแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับต้องรอให้ตู้มันเต็มนะมันถึงจะสวยนะครับสำหรับตู้โชว์ต่างๆนะฮะก็นี่เลยนะเห็นปะสวยนะเดิมๆมันก็สวยอยู่แล้วแต่พี่ฟอร์ดไม่ชอบล้อสีทองแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาใส่เป็น Mac P1 นะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเรามาเจาะท้องกันครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ฟอร์ดขออนุญาตเอารถไปเจาะท้องก่อนแล้วเดี๋ยวเหมือนเดิมครับตัดมาตอนใส่ล้อเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับก็โอเคนะครับก็ตอนนี้พี่ฟอร์ดเจาะท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ Mazda RX7 นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเปลี่ยนล้อกันก่อนแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้ระหว่างเจาะท้องครับมันปิ๊งไอเดียขึ้นมานะฮะว่าพอดีเห็นตัวกระจกเนี่ยนะครับมันจะออกแบบสีชาใช่ไหมแล้วก็มันจะใสๆนิดนึงก็เลยสังเกตตัวด้านหลังเนี่ยกระจกเนี่ยเฮ้ยเราลองใส่เป็นเหล็กค้ำหลังที่กระจกหลังดีไหมวะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยลองอ่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่เป็นโลบาค้ำหลังดูนะครับเป็นไทเทนะเดี๋ยวจะว่าจะรัดเวลาด้วยการทำเป็นค้ำตรงไปแล้วกันนะครับไม่ได้ใส่ค้ำเอ็กจะใส่เป็นค้ำตรงแล้วกันแต่ว่าพี่ฟอร์ดได้ทำเหล็กโลบาค้ำหลังไว้เรียบร้อยแล้วแหละนี่เป็นตัวนี้นะฮะทำไทเทไว้แล้วเอาไฟแช็กลนไว้นะครับเดี๋ยวจะมาใส่เป็นด้านในตัวรถนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนล้อกันก่อนดีกว่าไหมหรือว่าต้องเราจะต้องใส่ค้ำหลังก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราใส่ล้อเป็นแบบแปะเอาเนาะก็ตามนั้นมาเรามาใส่เป็นค้ำหลังข้างในกันก่อนนะครับก็วิธีการทำไทเทนะพี่ฟอร์ดก็ได้สอนไปแล้วนะครับก็ลองดูนะเราก็ติดประมาณเนี้ยนะครับให้มันตรงๆนะฮะแล้วก็เอากาวตาช้างแปะหรือไม่ก็เป็นกาวอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ทิ้งคราบนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแปะกันเลยครับน่าจะโอเคอยู่นะสำหรับคันนี้เราแต่งให้มันเป็นแบบซิ่งๆดูบ้างประมาณนี้ครับนี่ข้อเสียของกาตาช้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้มันจะทิ้งคราบขาวเห็นไหมแต่ว่าเนาะไอตัวกาวที่ติดโมเดลของพี่ฟอร์ดพอดีมันหมดนะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนก็เลยจะทิ้งคราบขาวแบบนี้นิดๆหน่อยๆนะโอเคก็ไม่เป็นไรก็ทำเป็นสาธิตตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาน่าจะนั่งทำแบบเท่ๆให้ดูกันเลยนะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะฮะพอหลังจากใส่แล้วเห็นว่าเนี่ยเราก็จะเห็นโลบาด้านในนะครับเป็นเหล็กค้ำหลังไทเทนะให้มันเหมือนรถซิ่งสักนิดนึงเพราะว่าสีมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแจ่มนะแล้วเดี๋ยวถ้าใส่กับ P1 เนี่ยพี่ฟอร์ดว่าโคตรเท่เลยนะสำหรับคันนี้นะครับโอเคเรามาเปลี่ยนล้อเราติดค้ำหลังเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเปลี่ยนล้อนะครับก็อย่างที่บอกเราจะไม่ใส่แกนนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นดินน้ำมันแปะนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถลูกค้ามันเป็นรถของพี่ฟอร์ดเองพี่ฟอร์ดอยากจะได้แบบ
สวยๆนะครับก็เลยต้องจัดแบบตามใจพี่ฟอร์ดนิดนึงนะประมาณนี้ครับเราได้แล้วเรียบร้อยนะนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาใส่ล้อกันครับเดี๋ยวลองเทียบดูก่อนนะเดี๋ยวลองเทียบดูก่อนนะเออลองเทียบให้ดูกันก่อนโอ้โหล้อฟุดๆเลยนะครับผมโอเคมาจัดการเอาดินน้ำมันมาติดไปกันที่ล้อนะครับผมแล้วเดี๋ยวล้อหลังนี่จะทำแบบล้นซุ้มออกมาสักนิดหนึ่งนะเอาแบบเท่ๆสไตล์แบบรถซิ่งอ่ะเออก็มันอยู่ในซีรีส์ไนท์เบอร์เนอร์แต่เราก็ต้องแบบเอาแบบให้มันซิ่งนิดๆนะเพราะว่ามันเป็นรถซิ่งใช่ไอ้นะครับพี่ฟอร์ดนี่เริ่มหลอนนะยิ่งอยู่ยิ่งเริ่มหลอนนะครับประมาณนี้ครับนี่นี่รถซิ่งเฮ้ยไม่ได้อ่ะได้เลยอ่ะเออทรงมันได้อ่ะนะประมาณนี้ครับนี่ทำล้นซุ้มออกมาแค่นี้พอนะทรงมันได้เอาโหลดขึ้นมาอีกนิดนึงติดซุ้มไปเลยนะครับสำหรับรถซิ่งมาสด้าคันนี้ติดซุ้มแบบนี้ไปนี่จัดว่าเด็ดจัดว่าโดนนะสำหรับคันนี้นะครับมาล้อหลังได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับล้อหน้าเอาล้นออกมาแค่นิดเดียวพอเนาะถ้าล้นเยอะเกินมันจะไม่ค่อยสวยนะครับก็ประมาณนี้ครับจัดฟิตเมนต์ให้มันตรงๆซุ้มนิดนึงนะนี่ได้อยู่ได้อยู่ก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยฮะสำหรับ Mazda RX7 นะครับผมกับล้อโม P1 Racing ตัวใหม่นะครับเป็นไงเท่ไหมเล้าใจไหมเห็นป่ะหล่อขึ้นเป็นกองนะครับจากล้อทองเดิมๆนะเราไม่เอาครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับสายโมอยู่แล้วนะคัสตอมกันเองครับตามใจชอบนะฮะก็นี่เลยล้อเดิมเราไม่เอาครับเราทิ้งไปแล้วเรามาใส่เป็น P1 นะครับแทนก็ค่อนข้างที่จะสวยโดนอยู่นะสำหรับคันนี้นะครับฟิตเมนต์เป๊ะเลยนะโหลดเตี้ยเป๊ะเลยนะครับสำหรับน้องๆที่บางคนไม่ชอบแบบใส่แกนนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวดินน้ำมันแปะเอานะครับมันก็แข็งนะแล้วก็อยู่เหมือนกันนะถ่ายเล่นล้อไม่หมุนนะครับบอกไว้ก่อนนะสำหรับวิธีนี้ที่การใช้ดินน้ำมันแปะกับล้อนะครับแล้วก็มีเสริมเป็นโลบาร์ด้านหลังนะครับแต่ข้อเสียของดินน้ำมันคือพอเวลาเราแปะไปเนี่ยมันจะเป็นคราบรอยนิ้วมือนะครับเราสามารถเอาผ้าเช็ดได้นะหรือไม่ก็ตอนน้องๆทำเนี่ยน้องๆใช้เป็นถุงมือนิดหนึ่งก็ได้นะก่อนที่จะเอาดินน้ำมันมาแปะนะครับอาจจะลดรอยคราบดินน้ำมันได้พอสมควรนะครับแต่หลังจากเสร็จแล้วก็ใช้เป็นผ้าสะอาดนะเนื้อนิ่มๆ นะครับถูเช็ดทำความสะอาดเป็นรอยคราบดินน้ำมันนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความเงางามของรถนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้โอเคเลยเนาะสำหรับ Mazda RX7 กับล้อ P1 ตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีเป็นรูปถ่ายนะครับสวยๆหลังจากเปลี่ยนล้อแล้วนะโอเคนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับมาแต่งสดให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์กิจกรรมแจกรถฟรีทุกสัปดาห์นะครับพี่ฟอร์ดก็จะแจกรถเป็นคันนี้เลยนะครับนี่อย่างที่บอกน้องๆไว้นะครับแจกเป็นคันนี้เลยนะที่แต่งสดไปเมื่อวานนะครับคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ฟอร์ดขออนุญาตตั้งโชว์ไว้ก่อนนะฮะนี่สวยไหมนะครับก็โอเควันนี้มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพี่ฟอร์ดนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าจะมาแต่งรถอะไรหรือจะมารีวิวอะไรโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ